อัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีนะคะก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะก็คือไม่ได้อยู่ในแพลนของเรานะคะคืออยู่ดีๆอ่ะสามีก็แบบไปเราไปกินข้าวกันเอ้าไปก็ไปสิแต่ไม่บอกเชยว่าไปไหนขับรถไปเองเลยนะทุกคนแล้วดูสภาพที่มาเจอสิคือเอาง่ายๆนะคะว่ารู้แหละว่ามันเป็นวันหยุดคือวันอาทิตย์ใช่ไหมและมันตรงกับวันที่1นะทุกคนแล้วแบบแล้ววันเงินเดือนออกอ่ะแล้วใครจะไม่ออกจากบ้านอ่ะทุกคนทั้งคนในพื้นที่มาจากต่างจังหวัดโอ้ยสารพัดเลยคือแบบทั้งรถตู้รถทัวร์รถบัสรถอะไรเต็มไปหมดอ่ะคือแบบคนไม่รู้มาจากไหนอ่ะทุกคนเอ้ยดูสิตอนแรกอ่ะเราไม่คิดว่าจะไปมักกะลาฮิลส์หรอกคือแบบจะไปกินร้านอาหารในอิสลามาบัดธรรมดานี่แหละที่ไหนได้ดูสามีสิคะตอนแรกขวัญก็บอกว่าเนี่ยแน่ใจหรอว่าจะไปอ่ะวันนี้มันวันสิ้นเดือนนะแล้วมันเป็นวันหยุดด้วยรถมันต้องเยอะแน่ๆเลยมันต้องติดแน่ๆเลยอะไรเงี้ยไม่หรอกคำตอบไม่ติดหรอกดูสิรถแค่แบบนิดหน่อยเองจริงๆแล้วมันไปเกาะกันอยู่บนนู้นนะบนภูเขาโน่นนะทุกคนพอทางขึ้นมันก็ไม่มีแหละพอขับไปสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละเอาแหละเนี่ยในสภาพนี้แหละอย่างที่เห็นนี่แหละคือแบบติดคือไปกระเถิบไปทีละนิดนะทุกคนแล้วแบบกว่าจะถึงอ่ะไปตั้งแต่ทุ่มครึ่งอ่ะกว่าจะถึงเกือบ2ทุ่มครึ่งอ่ะกว่าจะได้กินข้าวกว่าจะสั่งเสร็จ3ทุ่มครึ่ง3กว่าจะได้กลับมาก็แบบ4ทุ่มกว่า5ทุ่มอ่ะแล้วแบบแต่ละที่ร้านอาหารก็คือเต็มหมดนะทุกคนแล้วแบบคนก็ชอบไปกันอยู่แล้วอ่ะมันแบบเป็นวิวช่วงนี้มันสวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบตอนกลางวันก็จะสวยกว่านี้นะแต่ว่ามันตอนกลางคืนก็อย่างว่าแหละมันก็มองเห็นแค่แสงไฟใช่ไหมโอ้ยขวัญแล้วเหี่ยใจมากไปเนี่ยคือแบบนั่งรถคือหัวนี่สับปะงกไปอ่ะทุกคนไม่ได้ง่วงนอนนะคือเบรกไงสักพักนึงก็เบรกสักพักนึงก็เบรกอะไรเงี้ยถ้าแบบเมารถนะคงไปไม่รอดแน่ๆนะดูสภาพนะคะทุกคนค่ะคือรถเยอะมากอ่ะยาวตั้งแต่ดามานิโกอ่ะไอ้ที่มันเป็นสวนสาธารณะระหว่างทางขึ้นไปร้านอาหารโมนานนะระหว่างทางขึ้นมากราฮิลส์นั่นแหละคือแบบติดตั้งแต่สวนสาธารณะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงแบบร้านอาหารโมนานแหละจนไปถึงลามอนทนานข้างบนเลยนะทุกคนแล้วก็ลามไปถึงบาบูจังเกิลนะร้านอาหารอีแบมบูคอสเทจที่เป็นร้านไม้ไผ่นั้นด้วยนะยาวไปจนถึงนู้นทุกคนเกือบสุดทางเข้าเกือบถึงเลยยังไม่ถึงไฮแลนด์รีสอร์ทนะก่อนจะถึงนะมันจะเป็นประตูเขาจะเป็นเกตใช่ไหมถึงตรงนั้นแหละทุกคนคือแบบขันนี้แบบแทบจะไม่ไหวอะนั่งรถคือแบบคิดดูเรานั่งอยู่ข้างหลังใช่ไหมแล้วแบบเบรกอะมันไม่ได้แบบรัดเข็มขัดเหมือนข้างหน้ามันก็แบบไถไปไถมาขึ้นลงเขาอ่ะทุกคนถนนมันขึ้นลงอ่ะแล้วดูสภาพเอาทุกคนเอ้ยกว่าจะไปถึงนะคะนะคือแบบถ้าเมารถนี่คงแย่นะคะนะอันนี้ก็เป็นแบบแค่ขวัญเอาแค่แบบบรรยากาศตอนที่แบบนั่งอยู่ในรถนะทุกคนมาให้ดูเฉยๆนะคะว่าเวลาวันหยุดคนปากีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เกือบทุกที่นะทุกคนเขาจะแบบออกนอกบ้านไปพาครอบครัวไปกินข้าวเย็นไปทานข้าวนอกบ้านนะคือแบบอย่างนี้เลยนะทุกคนคือเยอะมากบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่วันหยุดด้วยซ้ำนะคือแบบถ้าเป็นตกตอนเย็นมาเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกที่เลยนะทุกคนขวัญสังเกตดูมานานแล้วนะคะนะคือแบบยังไงอะทำยังไงได้คือมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงนะนะดูสิเพื่อนๆรถเยอะมากนะคะนะฟังคลิปวิดีโอและดูคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะคลิปนี้ก็แบบพาเพื่อนๆมาดูแบบรถติดเฉยๆนะคะเอาอันนี้มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะอันนี้คือร้านอาหารที่เรามานั่งนะทุกคนตรงนี้คือร้านอิสลูกิลนะคะรีสอร์ทถ้าจำไม่ผิดนะนั่นแหละมันอยู่ติดกับถนนเลยนะคะตรงนี้อันนี้คือกลับมาแล้วนะคะอันนี้คือวิวถนนที่เราวิวข้างทางนะคะที่เราขับรถมานะ
จะกลับบ้านนะคะนะเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมนะคะมาแบบสั้นๆนะคะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรามีคลิปก่อนหน้านี้อยู่นะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะมันเป็นวิวธรรมชาติสวยๆนะคะ